ลังพระอาทิตย์ตกดินหลังความมืดอาจมีทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายใครหลายคนคงมีความสุขแต่ท่ามกลางความมืดนั้นสำหรับใครบางคนอาจเป็นช่วงเวลาที่ปวดร้าวจบไปชื่อว่าเพลงราตรีค่ะยูแต่งเพลงนี้ขึ้นตอนยูแต่งเพลงนี้ขึ้นเพราะว่าเห็นความจริงสังคมบางอย่างเป็นความจริงที่ว่ามักมีสองสิ่งที่ปรากฏขึ้นพร้อมกันเสมอค่ะเวลาที่เราเห็นคนฟุ่มเฟือยเนี่ยอีกด้านนึงเราก็ยังเห็นคนที่อดอยากไม่มีข้าวกินเราเห็นชัยชนะแต่เราก็ต้องเห็นคนที่พ่ายแพ้ด้วยหรือแม้กระทั่งกลางคืนที่ดูผ่อนคลายเย็นสบายสำหรับบางคนน่ะมันก็อาจจะโหดร้ายก็ได้เหมือนกันนะคะเพลงราตรีคือผลงานชิ้นแรกของยุ้ยค่ะยุ้ยแต่งขึ้นตอนที่ยุ้ยมีโอกาสได้เข้าไปทำงานที่โรงละครค่ะตอนนั้นยุ้ยทำหน้าที่เป็นนักดนตรีเล่นดนตรีสดประกอบการแสดงละครเวทีค่ะสิ่งที่ยุ้ยได้เรียนรู้จากโรงละครก็คือศิลปะการใช้ชีวิตบนเวทีค่ะก็บนเวทีละครเนี่ยมีสิ่งแตกต่างที่ยุ้ยเคยคุ้นเคยกับเพื่อนนักดนตรีเครื่องดนตรีหรือว่าโน้ตเพลงเนี่ยยุ้ยยังต้องทำงานร่วมกันกับนักแสดงนักกายกรรมนักมายากลแดนเซอร์นางรำเด็กผู้ใหญ่แล้วก็แสงเสียงอีกมากมายค่ะมันน่าตื่นเต้นที่หลายอย่างไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันได้แต่ว่าเมื่อหลอมรวมกันแล้วเนี่ยจะกลายเป็นงานศิลปะสู่สายตาผู้ชมค่ะเวทีละครก็เลยทำให้ยุ้ยเนี่ยค้นพบโลกใหม่ค่ะทำให้นักดนตรีเล็กๆคนนึงเนี่ยเห็นโลกใหม่ทำให้ยุ้ยเห็นโลกความจริงที่มันซ้อนอยู่บนเวทีค่ะการใช้ชีวิตในโลกของความจริงก็ไม่ต่างจากบนเวทีเลยค่ะเราทุกคนมีความแตกต่างหลากหลายมีบกพร่องขาดเกินแต่เมื่อเรายอมลดทอนตัวเองส่งเสริมผู้อื่นและเอื้ออำนวยซึ่งกันและกันความงามก็เกิดขึ้นค่ะนั่นจึงกลายเป็นจุดเปลี่ยนทัศนคติทางดนตรีครั้งสำคัญของยุ้ยค่ะยุ้ยได้พบแนวทางของการเล่นดนตรีในแบบฉบับของตัวเองยุ้ยอยากให้เสียงดนตรีทำหน้าที่ได้อย่างที่ละครเวทีทำค่ะยุ้ยก็เลยอยากเป็นนักดนตรีที่ใช้เสียงดนตรีเล่าเรื่อง
ความฝันของยุ้ยก็คือการที่ได้เป็นศิลปินที่มีผลงานสร้างสรรค์เป็นของตัวเองค่ะแต่ว่าผลงานชิ้นแรกของยุ้ยเนี่ยไม่ได้เป็นที่ถูกยอมรับสักเท่าไหร่นะคะหลายครั้งที่ยุ้ยเล่นพยายามเล่นมาให้หลายคนในบางที่ฟังเนี่ยเมื่อได้ฟังคนส่วนใหญ่ตอนนั้นเมื่อได้ฟังเนี่ยหลายคนก็จะหัวเราะหรือบางทีก็นำประโยคในเพลงมาล้อยุ้ยประกอบกับช่วงนั้นที่ยุ้ยมีเหตุว่าเรียนไม่จบปริญญาโทสาขาดนตรีด้วยมันก็เลยทำให้เนี่ยยุ้ยก็เลยรู้สึกแปลกแยกแตกต่างรู้สึกว่าตัวเองทำอะไรก็ผิดไปหมดแบบแล้วยุ้ยก็อายมากแล้วก็ถึงขนาดที่ว่าเวลาเดินเนี่ยก็ยังต้องเดินก้มหน้าไม่กล้าสบตาคนอื่นเลยค่ะแล้วก็หมดความมั่นใจไปแล้วไม่กล้าที่จะแสดงหรือว่าออกความคิดเห็นอะไรที่ออกมาจากความคิดของตัวเองอีกเลยค่ะจนกระทั่งมีครูละครท่านหนึ่งท่านเตือนสติยุ้ยค่ะครูพูดว่าใครจะมาจะไปถึงแม้เหลือเราอยู่เพียงคนเดียวก็ต้องอยู่ให้ได้สายตาให้มีโฟกัสแล้วเดินโก้ๆออกไปเลยจากคำพูดของครูละครในวันนั้นก็เลยทำให้ยุ้ยเนี่ยพอที่จะมีกำลังใจแล้วก็ไม่เลิกเล่นดนตรีไปซะก่อนนะคะนอกจากคำพูดของครูละครท่านนั้นแล้วเนี่ยกำลังใจที่เป็นแรงผลักดันที่ทำให้ยุ้ยเนี่ยยังยืนหยัดค้นหาตัวตนเพื่อที่จะเป็นศิลปินให้ได้ก็คือความเชื่อมั่นของพ่อแม่และคนในครอบครัวค่ะก็หลังจากที่ยุ้ยโดนรีทายแล้วก็เรียนไม่จบปริญญาโทครั้งนั้นแล้วแม่พูดกับยุ้ยว่าถึงเรียนจบออกมาก็ไม่ไปรับราชการอยู่แล้วไม่ได้ใช้ใบนี้อยู่แล้วถ้าอยากเล่นดนตรีอ่ะทำไมไม่ลองไปนิวยอร์กดูที่นั่นเขาเล่นดนตรีกันเยอะจากคำพูดของแม่ก็เลยทำให้ยุ้ยตัดสินใจลาออกจากงานทั้งหมดค่ะแล้วก็เดินทางไปนิวยอร์กเพื่อที่หาหนทางให้ตัวเองเป็นศิลปินให้ได้ค่ะการไปใช้ชีวิตที่นิวยอร์ก6เดือนก็คือการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งในชีวิตของยุ้ยค่ะที่นั่นยุ้ยทำงานหลายอย่างเพื่อที่จะหาเงินมาเรียนเทคนิคการเล่นเชลโลเพิ่มเติมกับศิลปินนักเชลโลแล้วยุ้ยก็พยายามหาโอกาสให้ตัวเองได้แสดงแล้วก็ทดลองผลงานชิ้นใหม่ๆด้วยการไปเล่นเปิดกล่องตามที่ต่างๆค่ะก็มีส่วนสาธารณะสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วก็โบสถ์คริสต์ที่ยุ้ยไปขอเขาเรียนภาษาอังกฤษค่ะยุ้ยก็ได้รู้จักเพื่อนใหม่แล้วก็ได้ร่วมงานกับเพื่อนศิลปินคนไทยที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นค่ะและทุกครั้งที่มีโอกาสอ่ะยุ้ยก็จะเล่นเพลงราตรีให้ทุกคนฟังด้วยค่ะคนส่วนใหญ่ที่นั่นชอบมันค่ะจนเพื่อนนักดนตรีคนนึงได้ขอบันทึกเสียงเพลงราตรีเอาไว้นั่นก็เลยทำให้ความมั่นใจของยุ้ยเนี่ยกลับคืนมาอีกครั้งนึงค่ะแล้วความเชื่อที่ว่ายุ้ยสามารถที่จะเป็นศิลปินที่มีผลงานเป็นของตัวเองได้เนี่ยมันก็กลับมาอีกครั้งนึง แล้วครั้งนึงที่โรงละครทำให้ยุ้ยได้พบแนวทางของการเล่นดนตรีแบบฉบับของตัวเองแต่ประสบการณ์ที่นิวยอร์กอ่ะทำให้ยุ้ยมั่นใจว่าเราจะเป็นศิลปินในแนวทางนั้นได้ค่ะสิ่งที่ยุ้ยได้เรียนรู้ก็คือความกล้าที่จะเริ่มสิ่งใดเนี่ยเป็นเสมือนการเปิดประตูแต่การที่เราได้ลงมือทำอย่างจริงจังมันคือการที่เราได้ก้าวข้ามผ่านประตูนั้นเพื่อที่จะได้เดินอยู่บนเส้นทางที่เราต้องการได้ค่ะลงมือทำแม้จะไม่รู้ว่ามันสำเร็จหรือไม่ทำทั้งที่ไม่แน่ใจว่ามันถูกหรือผิดทำโดยไม่กังวลว่าจะได้รับเสียงหัวเราะหรือเสียงตบมือและถ้าเราไม่หยุดทำหนทางจะค่อยๆแจ่มชัดขึ้นค่ะเราจะค่อยๆรู้ว่าจะต้องเดินต่อไปยังไงทักษะเราก็จะค่อยๆเพิ่มพูนด้วยเราจะได้พบกัลยาณมิตรเพื่อนร่วมทางและผู้คนที่ชื่นชอบผลงานของเราค่ะยุ้ยก็อยากจะบอกว่าแม้
เราจะไม่กลับไม่อาจจะกลับไปเปลี่ยนแปลงบาดแผลหรือรอยประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตได้แต่เราสามารถที่จะใช้สิ่งเหล่านั้นเรียนรู้ค่ะเพื่อก้าวต่อไปวันนี้ขอบคุณสำหรับโอกาสมากเลยค่ะขอบคุณที่ให้ได้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในครั้งนี้ค่ะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนร่วมทางค่ะล้มโพของศิลปินค่ะอาจารย์เทพสิริสุขโสภาด้วยค่ะ